ึงเวลาที่กูต้องตัดใจจากมือสักทีแล้วกูก็ได้ยินเสียงพี่ดิมใครที่กำลังท้อแท้หรือคิดจะถอดใจแม้จะมันจะเป็นความหวังแค่ 1% แล้วยังไงถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ซะอย่างโอกาสมันก็ไม่มีทางไปสู่หรอกเว้ยเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่สู้เพื่อ 1% นั้นแล้วสักวันมันจะเป็นจริงแชมพูอ่ะเดี๋ยวกินไม่เทมเอาแล้วแปรงสีฟันอ่ะเดี๋ยวกูไปซื้ออาหารนั้นก็ได้เออแล้วบ้านพี่ดิมมีผ้าเช็ดตัวป่ะเนี่ยนี่ไงผ้าเช็ดตัวไปยืมเขาทำไมล่ะมาเดี๋ยวกูจัดการให้ช่วยจัดของเหรอใช่นี่มึงเอานี้ไปด้วยจริงไหมเนี่ยจริงดินี่ของแรกกูเลยนะเว้ยหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีจะว่าไปมึงกับกูก็ไม่เคยห่างกันขนาดนี้เลยนะถ้าไม่นับที่เราทะเลาะกันพี่ดีแม่งจบไปแล้วยังจะมาวุ่นวายจริงๆกูว่าที่กูลงแข่งงานนี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้หมายความว่าไงวะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือหลังจากที่งานคอนเสิร์ตครับวันนั้นนะจำได้ปะกูตามหามึงทุกงานที่สครับไปเล่นทั้งงานมหาลัยงานวัดงานร้านเหล้างานโรงเรียนวันที่เลยนะเว้ยแต่กูหาไม่เจอเลยจนมางานสุดท้ายนี่แหละแล้วกูก็ได้เจอคนหนึ่งแม่งโคตรเหมือนมึงเลยใส่เสื้อขาวกางเกงยีนมึงเจอไอ้ยิ้มหวานของมึงไหมไม่เจอเลยว่ะกูหาทั่วคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสงสัยแม่ก็ฟาวอีกแล้วตอนนั้นกูเริ่มถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำไมต้องพาตัวเองมาผิดหวังซ้ำๆแบบนี้ถึงเวลาที่กูต้องตัดใจจากมือสักทีแล้วกูก็ได้ยินเสียงพี่ดิมใครที่กำลังท้อแท้หรือคิดจะถอดใจแม้จะมันจะเป็นความหวังแค่ 1%แล้วยังไงถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ซะอย่างโอกาสมันก็ไม่มีทางไปสู่หรอกเว้ยเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่สู้เพื่อ 1% นั้นแล้วสักวันมันจะเป็นจริงมึงรู้ป่ะเพราะคำพูดพี่ดิมวันนั้นเลยนะเว้ยกูเลยไม่ยอมแพ้เรื่องมึงกูสมัครเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่กูได้เจอมึงและกูก็ได้เจอมึงจริงไองานที่มึงพูดอ่ะก็คืองานทูยูอ่ะวะคือปีนั้นน่ะพี่ดิมเขาลงแข่งเว้ยวงเขาก็แพ้ด้วยกูก็เลยกล่าวว่ารอบนี้กูจะแก้มือให้พี่แกหน่อยและที่สำคัญนะพี่แกก็อยากจะให้พวกกูชนะจะได้เอาเงินมาทำห้องสอบจะได้ไม่ต้องตีอย่างพวกมึงเลยเชี่ยรู้สึกผิดเลยว่ะเพิ่งด่าพี่เขาเองอ่ะ มึงซึ้งน้อยโอ้ไม่เป็นไรนะพี่แกไม่มีเหตุผลของแกแหละว่าแต่ไอ้คนที่กูเจองานสุดท้ายเนี่ยใช่มึงปะวะกูว่าจำไม่ได้หรอกอ่ะ
กูไปมาตั้งหลายงานอะแต่ก็ช่างมันเถอะมึงเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วไงติดอกติดใจ